จะส่งผลให้เครื่องมือระยะสั้นพวกนี้เนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในเขตโอเวอร์บอทได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการปรับขึ้นต่อเนี่ยเราก็แนะนำว่าตัวไหนมีกำไรแล้วเนี่ยน่าจะขายทำกำไรออกมาก่อนแล้วรอซื้อกลับเมื่อมันพักตัวลงมาอีกรอบจะดีกว่านะคะช่วงสั้นนะคะเราก็ยังสำหรับคนเล่นสั้นเนี่ยยังเก็งกำไรได้เหมือนเดิมนะคะโดยที่วางจุดถอยไว้ที่ EMA 10วันเช่นเดิมนะคะส่วนแนวรับระหว่างวันเนี่ยนะคะจะอยู่ที่1166แล้วก็1160นะคะ Stock View ตัวแรกเป็นตัว Z นะคะตัวนี้นี่เมื่อวานดีดตัวขึ้นมาแรงแล้วก็วอลุ่มเพิ่มจากช่วงก่อนหน้าอยู่หลายเท่าตัวทีเดียวแล้วก็เครื่องมือทุกตัวนะคะให้สัญญาณซื้อขึ้นมาอีกรอบนะคะเราก็มองว่า Z เนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านประมาณ27.50 ถึง 28 บาทได้นะคะโดยวันนี้จะมีแนวรับอยู่ที่25 บาท 25 สตางค์แล้วก็คัทลอสที่ 24 บาท 50 นะคะตัว TMB นะคะถึงแม้ว่าจะดูช่วงหลังช้าๆไปนะคะยังขึ้นไม่มากนักนะคะแต่ว่าก็เริ่มเห็นวอลุ่มกลับเข้ามาแล้วแล้วก็เครื่องมือตัวราคาที่เป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยก็เลยดูมีดาวไซด์ต่ำนะคะน่าจะลุ้นทางขึ้นมากกว่าคิดว่ารอบนี้ถ้าหากว่าดีขึ้นไปได้เนี่ยจะมีแนวต้านประมาณบาท82ถึงบาท85นะคะแนวรับจะอยู่ที่บาท74แล้วก็คัทลอสที่บาท71ค่ะถัดมาตัว ITD นะคะขึ้นปิดที่ราคาไฮของวันนะคะแรงซื้อก็หนาแน่นทีเดียวเครื่องมือระยะสั้นนะคะกลับมาส่งสัญญาณซื้อก็คิดว่าน่าจะได้ขึ้นไปทดสอบ4บาทอีกรอบนึงนะคะแนวรับจะอยู่ที่3บาท80แล้วก็คัทลอสที่3บาท74ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว G Steel นะคะตัวนี้จะเห็นว่าอยู่บนเส้น EMA 200วันมานานประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะคะมีเริ่มมีแนวโน้มว่าจะดีดตัวขึ้นได้เพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อแล้วก็ตัว MACD เนี่ย อยู่เหนือ Zero Line แล้วก็ Signal Line มาพักนึงแล้วนะคะก็คิดว่าอาจจะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ55สตางค์นะคะแนวรับจะอยู่ที่46แล้วก็คัทลอสที่44สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ